ดีเจนุยธนวัฒน์ช็อกหนักถูกซ่อนกล้องเจ็ดตัวจากอดีตนักข่าวบันเทิงที่สามารถปั้นตัวเองมาสู่จุดสูงสุดของชีวิตขยันวิ่งรอกทำงานหนักจนเก็บเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดมูลค่า40ล้านบาทและรถหรูปอเช่โดยดีเจนุยเผยว่าใน365วันก็มีหยุดบ้างแต่ในเดือนหนึ่งจะหยุดสักวันหรือสอวันอย่างเดือนนี้หยุด1วัน เราจะมีรายการประจํา6-7รายการครองตัวเป็นสาวพมอาจารย์มาตลอดดีเจนุ้ยที่ล่าสุดเปิดเผยผ่านทางรายการดังต้หนุ่มแม่มว่าเหตุอยู่ในวงการมานานทำไมถึงเลือกอยู่คนเดียวไม่มีแฟนว่ากรองวงจรปิดที่แม่นุ้ยดูอยู่ฮะก่อนจะหัวเราะตามเอกลักษณ์แล้วเล่าต่อว่าเราก็ไม่คิดมาก่อนแม่นุ้ยเป็นคนห่วงนุ้ยมากแม่รักมากทุกวันนี้ขับรถมาทํางานยังนึกอยู่นะว่าเราทําอะไรพาใครเข้ามาในบ้านไม่ได้นะ เหตุผลที่พาเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่นุ้ยดูกร้องวงจรปิดอยู่แต่นิสัยตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่เป็นคนไม่ชอบให้พาเพื่อนมาบ้านที่บ้านทําธุรกิจไงครับแม่เขาจะรู้สึกว่าถ้าเด็กมาเยอะเกินไปมันจะยุ่งในการทํางานและถ้าชวนมาออกรายการแม่ก็ไม่มาบ้านจะเป็นแบบนี้เราเหมือนแบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเราเป็นคนกาญจนบุรี พ่อไม่อยู่กรุงเทพแม่เขาก็เป็นห่วงเราต้องเล่าวันดีคืนดีเขาก็กล้องวงจรปิดมาติดเราไม่ได้ติดเองแรกๆก,ก,ก็ไม่ได้อะไรหลังๆเอ๊ะทำไมแม่รู้ความเคลื่อนไหวเรามากมายก่อนจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม่เห็นนะว่านุยออกจากบ้านแล้วเราก็เริ่มคิดว่าทำไมแม่ถึงรู้ชีวิตเราขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ